สวัสดีครับเราอาจจะเคยได้ยินหลายคนพูดถึงเมืองลาถ้าไม่บอกว่าเป็นเมืองอยู่ที่ไหนเราจะไม่ทราบเลยเพราะเมืองลามี3แห่งอยู่คนละที่เมืองลาเมืองที่1อยู่เมืองลาวแขวงอุดมชัยพูดภาษาลาวเขียนตัวหนังสือลาวเมืองลาเมืองที่2อยู่12ปันนาเป็นชาวไทลื้อเขียนตัวหนังสือไทลื้อเมืองลาเมืองที่3อยู่ชายแดนพม่าจีนเป็นชาวไทลื้อไทยเขินและไทยใหญ่เขียนตัวอักษรไทยใหญ่เมืองลาที่อยู่ชายแดนพม่าอาจจะใช้ตัวหนังสือไทยขึนเพราะไทยขึนกับไทลื้อใช้ตัวอักษรเหมือนกันถ้าร้องเพลงและเขียนตัวอักษรไทยขึนไทลื้อก็จะเข้าใจเพราะอยู่ใกล้ไทลื้อ12ปนาผมเคยไปเที่ยวเมืองยองรัชฉานนำแผนที่มาให้ดูพร้อมนี้ถ้าเดินทางจากเมืองยองไป12ปนาจะมีระยะทางราว90กิโลเมตรเมืองลาในพม่าผมมีภาพกองทหารเมืองลามองเห็นป้ายเขียนด้วยตัวอักษรไทยใหญ่เขียนว่าโฮมโจมวันก่อตั้งเขตการปกครองไตครบรอบ34ปีเพราะเมืองลาเป็นเขตปกครองตนเองในพม่าผมนำแผนที่กลุ่มชนในพม่ามาให้ดูด้วยท้ายนี้จะให้ฟังเพลงยินดีต้อนรับมาเมืองลาเป็นเมืองไทลื้อในเขต12ปันนาเขียนด้วยตัวอักษรไทลื้อคนไทยได้ฟังคงเข้าใจครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
เยิ้มฮักสู้เจ้าต่างร้ายมาแอลฮอดเทิงเมืองล่ะ